ปลาร้าของเธอไม่ได้ต้มมาปลาร้าก็เหม็นคาวเส้นก็เล็กร้านไม่ได้เลือกหอมจังเลยโอ้น้ำปลาร้าของแม่ค้าเนี่ยหอมมากเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วจ้าแม่ค้าผมขอถามอะไรหน่อยสิขนมจีนซาวน้ำปลาร้าแม่ค้าได้สูตรมาจากไหนหรอเท่าที่ผมทราบนะมันเป็นอาหารของคนภาคอีสานไม่ใช่หรอครับแล้วแม่ค้าเอามาขายที่เชียงใหม่ได้ไงอ่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ฉันเนี่ยได้ผัวเป็นคนอีสานก็เลยเอาสูตรทางบ้านผัวเนี่ยมาทำขายดูรับรองได้เลยนะถ้าพวกคุณ3คนกินเนี่ยติดใจแน่นอนจ้ะโอเคครับถ้างั้นผมเอา1ที่แล้วกันถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกต่อให้เลยงั้นผมเอาอีก1ชุดแล้วกันผมเอาด้วย1ชุดแล้วก็กลับบ้าน2นะครับนายจ๋างั้นอยู่รอแป๊บนึงนะแม่ค้าครับว่าแต่มันกินยังไงเหรอครับโหยก็แค่ใส่เครื่องเคียงพวกนี้ปูเหมือนก๋วยเตี๋ยวแค่นี้ก็กินได้แล้วนะอร่อยมากโอเคครับถ้างั้นแม่ค้ารีบทำเลยผมอยากลองชิมละได้จ้ะรอแป๊บนะนี่เส้นปลาหอมโอ้น้ำปลาโคตรเข้มเลยอ่ะดีจ้าเอาไปปรุงได้เลยนะใส่ผักหน่อยดีกว่าพริกหน่อยแล้วกันแม่ค้าขอแซ่บๆเลยนะไหนชิมหน่อยสิแม่ค้าขนมจีนซาวน้ำปลาร้าเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยมากเลยทุกคนลองชิมดูนะกระเป๋าใครกันกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นของคุณลูกค้าคนไหนหรือเปล่าคะคุณผู้หญิงคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นของคุณหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ของฉันค่ะแล้วของใครกันหรือว่าลูกค้าจะลืมไว้งั้นเราวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันโทษครับมีใครเห็นกระเป๋าผมไหมครับผมลืมกระเป๋าไว้ที่นี่อ่ะทุกคนมีใครเห็นไหมครับฉันเห็นค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นของคุณหรือเปล่าคะฉันคืนให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมนึกว่ากระเป๋าผมเนี่ยจะหายไปซะละคุณรู้ไหมว่าในนี้มีแต่ของมีค่าทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณได้กระเป๋าคืนแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยไปก่อนคุณคุณจะไปไหนอ่ะไปขายของต่อค่ะมีอะไรหรือเปล่าในกระเป๋าของผมเนี่ยมีเงินอยู่ 100,000 บาทแล้วตอนนี้มันหายไปไหนไม่ทราบคุณบอกว่าคุณเก็บกระเป๋าเงินของผมไว้นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ฉันสาบานได้นะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะแล้วเงินมันหายไปไหนคุณก็ดูสิตอนนี้เงินของผมเหลืออยู่แค่600บาทคุณนั่นแหละที่เป็นคนขโมยไปใช่ไหมเปล่านะคะฉันไม่ได้ขโมยนะคะคือฉันเห็นว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้ตั้งนานและไม่มีลูกค้าคนไหนเข้ามาเอาเลยฉันก็เลยเก็บไว้ให้ทำไมคุณต้องมาใส่ร้ายฉันแบบนี้ล่ะคะกระเป๋าเนี่ยเป็นของส่วนตัวฉันจะขโมยเพื่ออะไรก็ใช่สิร้านเนี่ยมันเป็นร้านของคุณนี่คุณจะพูดอะไรก็ได้คุณคะถ้าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยคุณก็ถามลูกค้าที่อยู่ในร้านได้นะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะไม่ผมไม่ถามเสียเวลาผมเปล่าก็ในเมื่อคุณเนี่ยเก็บกระเป๋าต่อจากผมนี่ถ้าคุณไม่ได้เอาไปแล้วมันหายไปไหนคุณเป็นคนขโมยไปใช่ไหมทุกคนครับระวังตัวไว้ให้ดีๆนะครับไอ้เจ้าของร้านเนี่ยมันเป็นหัวขโมยนี่คุณเก็บกระเป๋าเงินของคุณเนี่ยไว้ให้ดีๆล่ะคุณคะใจเย็นก่อนนะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะฉันว่าคุณเนี่ยลองค้นดูดีๆไหมคะมันอาจจะอยู่ด้านในก็ได้คุณมาพูดจาแบบนี้เนี่ยจนเสียหายนะคะไม่ผมไม่สนคุณคืนเงินผมมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่คืนแล้วก็ผมจะแจ้งความคุณคะเดี๋ยวก่อนนะคะคือฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะฉันสาบานได้นะคะฉันไหว้นะคะคุณเชื่อฉันเถอะนะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะโอ๊ยร้านไม่ได้เลือก
ปลาก็เหม็นคาวเส้นก็เล็กไม่ถูกใจสักอย่างคุณลูกค้าคะใจเย็นก่อนนะคะขนมจีนซาวน้ำปลาร้านฉันเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นเหม็นที่คุณบอกเลยนะคะแล้วเส้นขนมจีนเนี่ยก็เส้นปกติลูกค้าคนอื่นกินก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแต่ฉันกินไม่ได้ไงแล้วจะให้ฉันทำยังไงอาหารไม่ได้เลือกคนสรุปแล้วเงินแสนของผมล่ะคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบนะเพราะว่าเงินของผมเนี่ยมันหายในร้านของคุณใจเย็นก่อนนะคะคุณฉันว่าเราสองคนเนี่ยค่อยคุยกันดีกว่าคุณก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรจู่ๆก็มาปักปั๊มและมัดมือโชว์แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะงั้นเธอก็เอากล้องวงจรปิดมาดูซิว่าใครเป็นคนหยิบไปแล้วจะได้รู้ไงว่าน้ำปลาของเธอไม่ได้ต้มมาคือว่าที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะถ้างั้นก็ชัดเจนแล้วว่าเธอเป็นคนเอาไปรีบเอาเงินคืนเขาไปเลยนะและไอ้ขนมจีนซาวปลาเนี่ยฉันก็ไม่จ่ายไม่ได้นะคะคุณกินเกือบจะหมดแล้วคุณไม่จ่ายแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็ควรบอกกันตั้งแต่แรกไม่ใช่กินอีกแล้วค่อยบอกกันแบบนี้นี่คนเอาเงินคืนผมมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเงินผมอ่ะอยู่ที่ไหนโอ้ยคุณจะทำแบบนี้ได้ไหมคะคุณเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาคืนมาเอามาอยู่ที่ไหนคุณฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้เอาไปอ่ะขอโทษนะคะกระเป๋าใบนั้นเป็นของคุณใช่ไหมคะใช่ครับคุณบอกว่าตอนแรกในนั้นอ่ะมีเงิน 100,000 แต่ตอนนี้เหลือแค่600บาทนั่นเหรอคะใช่เพราะคนเนี้ยมาขโมยเงินผมไปงั้นกระเป๋าใบนั้นอ่ะไม่ใช่ของคุณแล้วหรอคะแม่ค้าคะฉันว่าคุณเนี่ยควรเอากระเป๋าใบนี้ไปให้เจ้าของตัวจริงนี่คุณพูดแบบเนี้ยหมายความว่าไงผมนี่แหละเจ้าของกระเป๋าตัวจริงคุณคะคุณบอกว่าตอนแรกกระเป๋าใบนี้มีเงิน 100,000 ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้จะเหลือ600ได้ไงคะนั่นแสดงว่ากระเป๋าใบนี้ก็ไม่ใช่ของคุณเลยสิคะถ้าใช่มันก็ต้องเหลือ 100,000 ไม่ใช่600แบบนี้นี่คุณฉันถามหน่อยสิคะมีใครที่ไหนบ้างเห็นเงินเป็นแสนแล้วยังเหลือเงินให้คุณ600อ่ะคุณลองบอกเหตุผลฉันหน่อยได้ไหมคะผมไม่เกี่ยวนะครับคุณคะคุณก็เหมือนกันค่ะคุณบอกว่าน้ำปลาร้าของเขาเนี่ยเหม็นคาวใช่ไหมคะนี่คุณดูสิคะคุณกินจนหมดไม่เหลือไม่แต่นิดเดียวคุณยังบอกว่าไม่อร่อยอีกเหรอคะฉันว่าคุณเนี่ยตั้งใจมากินฟรีมากกว่านะเอางี้แล้วกันค่ะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนฉันว่าเราเนี่ยไปโรงพักดีกว่านะคะฉันเองก็จะเป็นพยานให้ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดค่ะได้ค่ะงั้นฉันทุกคนเนี่ยขึ้นรถฉันได้เลยนะคะเอาเป่าผมขึ้นมาคือผมรีบอ่ะวันนี้ไม่ว่างไปเองแล้วกันนะจ่ายก็ได้ไม่เห็นจะอร่อยเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณคะคุณต้องระวังให้มากกว่านี้นะคะคนสมัยนี้เล่ห์เหลี่ยมเยอะถ้าเราตามไม่ทันแล้วก็เราเองนี่แหละค่ะที่จะเสียเงินเปล่าค่ะคุณรีบกลับบ้านหรือเปล่าคะถ้าคุณไม่รีบเนี่ยฉันขอทำขนมจีนซาวน้ำปลาร้าสุดของที่บ้านเพื่อเป็นการตอบแทนได้ไหมคะงั้นฉันที่เกรงใจแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ